ทีนี้คุณผู้ชมกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะก็ยังมีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงแรงงานการอพยพเคลื่อนย้ายจะกลับมาได้ตามเป้าหรือไม่นะคะแล้วจะทําด้วยวิธีการไหนได้บ้างการช่วยเหลือเยียวยาเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการอพยพคนไทยในอิสราเอลนะคะซึงท่านนายกเองก็ได้เน้นย้ำค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้การช่วยเหลือ ทั้งการจัดหาเที่ยวบินกลับประเทศและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้สื่อสารไปยังคนไทยในอิสราเอลนะคะบอกว่าอย่าได้กังวลเพราะรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือขอให้คนไทยในอิสราเอลรีบเดินทางกลับประเทศไทยภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินก็ได้สรุปสถานการณ์ทั่วไปในอิสราเอลนะคะบอกว่า คือจนถึงขณะนี้เนี่ยการโจมตีก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการโจมตีทางอากาศเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายจรวดโจมตีใส่กันทั้งในอิสราเอลและในเมืองเทลอาวีฟด้วยนะคะส่วนเรื่องของการอบพยพแรงงานนะคะท่านก็บอกว่าคาดว่าจะสามารถจัดส่งได้ตามเป้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ภายในเ,เดือนนี้นะคะ <c oughs> 31ตุลาคม <c oughs> ก็คือต้องอบพยพให้ได้8,000คนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิง ระหว่างรอการอพยพอยู่ประมาณ600คนแล้วก็จะมีการจัดส่งกลับตามแผนนะคะก็คือวันละ3าเที่ยวบินทีนี้หากพ้นสิ้นเดือนตุลาคมไปแล้วแล้วยังมีผู้อพยพอยู่แต่ไม่ถึงร้อยคนเนี่ยที่ประชุมเขาอาจจะมีการนําเสนอแผนสํารองก็คืออาจจะเปลี่ยนแผนการอพยพจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำกลับมาเป็นการใช้เที่ยวบินแบบปกตินั่นเองนะคะ ะะก็เรียกว่าตอนนี้ในส่วนของเที่ยวบินที่อพยพคนไทยนับจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะมีเท,ที่ยวบินมาแล้ว25เที่ยวบิน2เที่ยวบินล่าสุดเป็นไลออนแอร์นะฮะขนมา1 3 4คนแล้วก็มีแอร์เอเชียอีก179คนเนะะี่ยเพิ่งบินมาถึงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองเนะี่ยตอนนี้ตัวเลขคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านสถานทูตแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างปลอดภยัยจํานวนกว่า5,000คนไปแล้วนะครับจำนวนนี้เนี่ยก็มีบางส่วนที่ซื้อตัว๋วเครื่องบินเนี่ยกลับมาเองด้วยเนะี่ย แล้วก็จะเอาเรื่องของตัวเนี่ยมาเบิกกับในส่วนของกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศนะครับส่วนสายการบินนกแอร์เองก็ยังมีกําหนดที่จะพาคนไทยมาถึงตอนเมืองช่วงเที่ยงคืนของคืนนี้ด้วยนะอีก180คนขณะที่กองทัพอากาศตอนนี้ปฏิบัติภาร,รกิจอพยพคนไทยกลับมาแล้วรวมกว่า550คนเที่ยวบินถัดไปของทออเนี่ยจะมาถึงในวันอาจจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ไปรับคนไทยที่สนามบินฟูเจราในอ่า UAE นะครับแล้วก็จะบินกลับมาถึงไทย ช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มห0นะครับค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะทำได้สำเร็จตามเป้านะคะสำหรับเรื่องของการอบพยพแรงงานไทยกลับประเทศนะคะ